กำลังเริ่มงานใหม่ครับอยากรู้จริงๆว่าเราใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้ผลขนาดไหนต้องมีสักแห่งที่เป็นตัวอย่างดีนี่ไงไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยผมนั่งอยู่กับคำตอบแท้ๆสวัสดีครับพี่สมกฤตเนี่ยนะครับวันนี้ว่างไหมครับดีเลยครับพี่พอดีผมมาเชียงใหม่ครับอยากจะขึ้นไปสูดอากาศบนดอยสักหน่อยที่ร้านค้าโครงการหลวงนะครับเขาก็มีผักสดๆมากมายเลยครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับนี่นะครับผักสดๆเลยข้างในก็ยังมีผลไม้อยู่ด้วยนะครับนอกจากผักแล้วก็ยังมีผลไม้หลากหลายเลยนะครับผมเชื่อว่าแทบทุกคนต้องรู้จักร้านโครงการหลวงทุกวันนี้ร้านโครงการหลวงมีทั้งหมด18สาขาสร้างรายได้แต่ละปีได้ถึง300ล้านบาทถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยล่ะครับแต่อะไรก็คงไม่สำคัญเท่ากับว่าความสำเร็จนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถก้าวพ้นจากความยากจนและลืมตาอ้าปากได้ซึ่งสำหรับบางคนแล้วถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตทีเดียวครับแต่อะไรคือปัจจัยความสำเร็จผมพอจะมีคำตอบอยู่บ้างแล้วล่ะครับแต่ขอไปดูกับตาน่าจะดีกว่าสวัสดีครับพบกันเป็นครั้งแรกนะครับกับรายการก้าวเกินพอรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปด้วยกันไปดูกันครับว่าตามสถานที่ต่างๆนั้นเขาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กันยังไงวันนี้ผมก็เลยตั้งใจกับงานนี้มากๆเลยครับที่นี่คือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสถานที่หนึ่งที่ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรบนที่สูงปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็ส่งขายให้โครงการหลวงอย่างที่เราเห็นผลิตภัณฑ์นานาชนิดในร้านโครงการหลวงนั่นแหละครับผักอย่างเงี้ยใช้เวลาสักกี่วันถึงจะเด็ดได้ครับเดือนนึงถึงจะเก็บกินได้ก็ไม่นานเท่าไหร่สวัสดีครับคุณกิตครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นยังไงครับมาเชียงใหม่อากาศดีไหมครับดีครับอากาศดีมากข้างบนเนี่ยอากาศเย็นกว่าข้างล่างครับครับผมเห็นปลูกผักเยอะเลยนะฮะอันนี้นอกจากอันนี้แล้วยังมีผักอื่นด้วยใช่ไหมครับเยอะครับที่นี่ปลูกอะไรบ้างอะฮะ19กว่าชนิดนะครับที่นี่ครับ19ชนิดครับนะครับแล้วแต่ละช่วงนี้เราปลูกเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับแต่ผักที่นี่เราปลูกตลอดปีนะครับพี่นัทยังเล่าให้ผมฟังอีกนะครับว่าผักที่ปลูกตลอดทั้งปีเนี่ยก็ปลูกให้เข้ากับแต่ละฤดูกาลด้วยครับแต่ว่าคนที่ปลูกไม่ใช่เกษตรกรในศูนย์โครงการหลวงแม่แฮที่นี่เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ของศูนย์จะอยู่รอบนอกมากกว่า
ส่วนหนึ่งเป็นที่เนี่ยครับเป็นที่ฝึกของเกษตรกรนะครับแล้วมาดูเป็นแหล่งมาดูมาเรียนรู้ครับที่นี่เป็นแปลงสาธิตครับก่อนที่เราจะออกไปส่งเสริมเราต้องมาสาธิตปลูกที่นี่ให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยส่งเสริมให้กับชาวบ้านนะครับครับเพราะว่าเราก็ปลูกหลายชนิดเนาะครับบางชนิดก็คือชาวบ้านเขาอาจจะไม่รู้จักกันดีพอใช่ครับบางชนิดเขาก็รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วครับผมตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นแปลงสาธิตซึ่งให้ความรู้กับชาวบ้านกับชุมชนกับเกษตรกรไปด้วยใช่ครับเพาะกล้าที่นี่แล้วก็ให้เกษตรกรปลูกแล้วมาขายที่ให้เราครับแปลงเกษตรกรครับเราไปให้เกษตรกรปลูกแล้วก็รับซื้อกลับคืนมาอีกทีนึงอ๋อทำไมต้องทำขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คืนแผนของการตลาดนะครับเราต้องควบคุมด้วยครับช่วงครับครับถ้าเราให้ชาวบ้านเพาะเองปลูกเองเนี่ยมันจะคือถ้ามันล้นก็ล้นเลยถ้ามันมีน้อยก็น้อยไปครับโรงเรือนนี้เป็นองุ่นเหรอครับพี่นัทครับองุ่นดำไร้เมล็ดครับองุ่นดำไร้เมล็ดครับองุ่นก็มีหลายพันนะครับหลายพันครับแล้วเราปลูกพันไหนบ้างอ่ะที่นี่ก็ปลูกพันนี่พันเดียวครับปลูกพันเดียวเลยที่นี่องุ่นดำไร้เมล็ดครับกินสดครับแต่ผมไม่เห็นลูกเลยลูกมันอยู่ในถุงอ่ะครับห่อถุงนะครับก็ห่อไว้พวกแมลงพวกนกด้วยครับมากินครับกันนกกันแมลงนะครับครับเราปลูกองุ่นเนี่ยคือเราใช้เวลาปลูกนานไหมครับกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็องุ่นนี่ประมาณตั้งแต่เราปลูกลงดินเก็บได้ก็ประมาณ8เดือนก็เก็บได้แล้วครับ8เดือนครับเกือบปีเลยนะครับเกือบปีครับแต่ว่าเราเก็บแล้วก็มันก็จะออกผลไปเรื่อยๆครับนะครับปลูกครั้งเดียวแต่ว่าเก็บได้หลายครั้งเก็บได้เรื่อยๆเป็นไม้ยืนต้นครับโอ้แล้วองุ่นเนี่ยมีตั้งหลากหลายสายพันธุ์เลยทำไมที่นี่ถึงเลือกที่จะปลูกสายพันธุ์เดียวครับเพราะว่าที่นี่เรื่องสภาพอากาศด้วยครับที่ปลูกได้ดีก็พันธุ์เนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีรสชาติหวานอร่อยแล้วก็ทางยังตลาดอ่ะขายได้ดีด้วยครับก็คือสภาพอากาศเนี่ยเหมาะสมครับปลูกแล้วงามนะครับแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยก็มีความต้องการใช่ครับอยู่สูงด้วยเราผลิตออกมาแล้วก็มีคนที่จะซื้อไปรองรับมากมายใช่ครับก็เลยเหมาะสมที่จะปลูกสายพันธุ์นี้เป็นความต้องการของตลาดด้วยครับเป็นความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับซึ่งทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยรสชาติดีคุณภาพดีครับหวานอร่อยนี่แหละครับที่มาของพืชผักสดสะอาดที่วางขายที่ร้านโครงการหลวงนอกจากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้างรายได้แล้วทางศูนย์ก็ยังมีการวางแผนการตลาดอย่างรอบคอบอีกด้วยโดยมีการคำนวณว่าจะปลูกผักอะไรปริมาณเท่าไหร่เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณและราคาให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นพืชผักของร้านโครงการหลวงก็จะไม่ขาดตลาดไม่ล้นตลาดและมีราคาดีซึ่งก็ส่งผลดีต่อเกษตรกรแน่นอนครับและนี่แหละครับหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงประสบความสำเร็จแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่กองกองนี่คืออะไรครับมะพร้าวสับครับตัวนี้มะพร้าวสับนะครับเอามะพร้าวมาสับครับตัวลูกมะพร้าวเหรอครับลูกมะพร้าวครับลูกมะพร้าวแห้งๆครับนี่ครับโอ้แล้วเอามาทำอะไรครับเอามาปลูกไอ้มะเขือเทศครับปลูกมะเขือเทศครับมะเขือเทศแบบไหนครับมะเขือเทศลูกเล็กครับเชอร์รี่ครับมะเขือเทศเชอร์รี่ครับที่เราเห็นเป็นลูกเล็กๆนะครับเพราะมะเขือเทศมันจะมีลูกใหญ่ลูกเล็กเนาะใช่ครับแต่นี่คือลูกเล็กครับเอ๊ะแล้วผมเห็นรอบๆเนี่ยแถวนี้ไม่มีต้นมะพร้าวเลยสักต้นพี่ไปเอาพวกมะพร้าวนี่มาจากไหนครับจากฝั่งทางใต้นะครับเขาส่งมาให้ครับเป็นกระสอบอย่างนี้ครับโอ้ทางใต้หมายถึงภาคใต้เลยเหรอครับภาคใต้ครับมาไกลขนาดนี้เชียวครับมะพร้าวจากใต้นะครับมะพร้าวจากใต้ส่งมาถึงบนดอยภาคเหนือเพื่อจะมาปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วทำไมเราถึงไม่ปลูกในดินไปเลยล่ะครับเพราะว่าดินบางทีมันมีโรคมีอะไรเยอะครับอันนี้ถ้าเราปลูกนี่ไม่มีโรคครับปลอดโรคครับพี่นัทแล้วอย่างแปลงเนี้ยเราปลูกเนี้ยเราเตรียมไว้4แปลงเตรียมไว้4แปลงเนี่ยจะมีการปลูกต้นเชอร์รี่อยู่สักประมาณมากน้อยแค่ไหนครับถุงนึงปลูก2ต้นนะครับจะได้อยู่1,200ต้นครับต่อโรงเรือนนะครับร
รงเรือน1โรงเรือนครับมีแปลงอยู่4แปลงครับใน4แปลงนี้ในแต่ละถุงเราจะปลูกต้นมะเขือเทศเชอร์รี่2ต้นครับรวมทั้งหมดแล้วก็จะประมาณ 1,200 ต้นใช่ครับพี่นัทครับแล้วโครงการหลวงตรงนี้ครับมีตั้งแต่ปีไหนครับมีก่อตั้งแต่ปี2521ครับ2521โอ้นู่นนะเกือบ40ปีแล้วครับเกือบ40ปีแล้ว40ปีแล้วแล้วชีวิตของชาวบ้านเกษตรกรแถวนี้ครับในช่วงก่อนเกิดโครงการหลวงจนกระทั่งหลังเกิดโครงการหลวงแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปยังไงบ้างครับที่จริงอย่างสมัยก่อนก็ชาวบ้านแถวนี้เขาปลูกฟินปลูกทำไร่เลื่องลอยพวกนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีมาแล้วครับหลายคนคงทราบกันดีว่าภาคเหนือของเราสมัยก่อนเป็นแหล่งปลูกฟินที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งและผลจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยก็ได้สร้างผลกระทบให้ชีวิตชาวบ้านไม่น้อยพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนบรรดาผู้ผลิตยาเสพติดและพ่อค้านำซ้ำยังมีชีวิตวนเวียนกับความยากจนโรคภัยไข้เจ็บและการขาดโอกาสทางการศึกษาทุกปัจจัยเป็นวังวนที่ทำให้ชาวบ้านไม่มีทางออกและไม่มีความหวังถึงอนาคตกระทั่งปี2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่ชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นหลังจากนั้นหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้เข้ามาร่วมมือดำเนินงานทุกวันนี้โครงการหลวงมีพื้นที่ครอบคลุม5จังหวัดทางภาคเหนือประกอบด้วยสถานีวิจัยหลัก4สถานีและสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่นหรือที่เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก38ศูนย์ใช่แล้วครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2521ปัจจุบันโครงการหลวงมีสมาชิกมากกว่า 30,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 150,000 คนครับพี่นัทครับเกษตรกรเขาเอาพืชผลมาส่งให้เราตรงนี้นะครับแล้วพอเรารับแล้วเนี่ยยังไงต่อล่ะครับตอนนี้ก็มีถ้าเกษตรกรมาส่งปุ๊บนะเราคัดเกล็ดเมืองต้นก่อนครับแยกว่าหัวเล็กหัวใหญ่ตามขนาดของเกล็ดที่โครงการหลวงเขาคัดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ดีหัวที่เสียที่ใบแก่อะไรพวกนี้เกษตรกรก็เอากลับครับครับตอนนี้เรามีผลผลิตที่เข้าก็มีเขาปีมีกระลำปีพวกนี้ครับถ้าเสร็จจากขั้นตอนนี้เราเข้าไปแพ็คข้างในครับแพ็คยังไงครับจะมีเจ้าหน้าที่พาคุณกิตเข้าไปดูในโรงคัดนะครับอยู่ข้างในเหรอครับครับเข้าไปเลยครับจากการพัฒนาที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางภาคเหนือที่ได้ผลอย่างมากและเมื่อรวมกับการดำเนินงานจากทางภาครัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้ชีวิตของชาวไทยภูเขามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะในด้านรายได้หรือเศรษฐกิจนอกจากผักแล้วก็จะมีผลไม้นะคะซึ่งเกษตรกรก็จะมาส่งกันเองค่ะอย่างเช่นผลไม้พลับของพี่หมวยนะคะอ๋อตรงนี้เหรอครับผมอยากไปดูจังเลยผมสามารถตามเขาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีครับพี่หมวยพี่หมวยนะคะก็จะเป็นเกษตรกรของโครงการหลวงก็จะมีปลูกไม้ผลนะคะส่งแล้วก็มีผักด้วยอย่างตอนนี้ฤดูนี้ก็จะมีพลับเข้ามาส่งให้ทางศูนย์ครับครับอ้าวแล้วนอกจากพลับแล้วอย่างอื่นปลูกไหมครับมีผักสลัดแก้วจับและข้าวปีผักสลัดแก้วแล้วก็ผักขาวปลีก็คือผักกาดขาวปลีแล้วก็ปลูกดอกดาวเรืองด้วยเจ้าดาวเรืองด้วยดอกดาวเรืองก็เอามาขายกันเหรอไม่ได้ส่งของการส่งนอกเจ้าอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นส่งของโครงการจะเป็นพวกนี้จะเป็นพวกนี้สามยานค่ะจะเน้นผักอะค่ะแล้วก็ไม้ผลไม้ผลสองค่ะปลูกอยู่ไกลไหมครับเนี่ยไม่ไกลเจ้าไม่ไกลทั้งนั้น
ไปแค่กิโลเดียวเจ้ากิโลเดียวงั้นผมขอไปดูด้วยเนาะเจ้าได้ไหมครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมช่วยครับยังเหลืออยู่ขนเท่านี้ใช่ไหมครับเจ้าดอกดาวเรืองด้วยเจ้านะครับไปลูกพับตกปลูกตรงไหนครับตรงต้นพลักเจ้านี่ต้นพับใช่ไหมครับเจ้าต้นพับเห็นมีลูกเหลืองๆออกมาเจ้าเหลืองๆออกมาต้นสูงเหมือนกันนะครับเจ้าสูงพี่หมวยครับพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ของพี่หมวยนะครับพื้นที่ของพี่อันเนี้ยจะเป็นเขาถึงเนี้ยพื้นที่ตะท่อนเป็นจะกำลังจะสร้างเล้าไก่อยู่ก็คือฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเหรอครับแต่ไร่ที่ป่วยปลูกอะไรบ้างลูกพลักเนาะครับปลูกผักข้าวปีครับปลูกดอกดาวเรืองครับข้าวดาวเรืองผักกาดขาวขาวปลีข้าวปีสลัดแก้วสลัดแก้วเจ้าลูกพลับนะครับก็คือต้นพลับนั่นเองเจ้าต้นพลับแล้วต้นสนข้างบนไม่เกี่ยวครับเจ้าต้นสนอันนั้นเองมันเมื่อก่อนมันจะเป็นป่าหัวล้นเนาะครับเมื่อก่อนจะปลูกฟีนครับแต่พอป่าไม้เข้ามาโครงการหลวงเข้ามาก็เลยเอาป่าไม้เอาต้นเกี๊ยมันให้ปลูกปลูกข้างบนนะแล้วข้างล่างก็โครงการหลวงให้ปลูกต้นพลักโอ้แสดงว่าสมัยก่อนนู้นอ่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกฟิ่นหมดเลยหรอเจ้าปลูกฟิ่นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีเพราะว่าโครงการหลวงเขาเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเจ้าช่วงนั้นที่ยังเป็นฟิ่นอยู่เนี่ยพี่หมวยอายุสักประมาณเท่าไหร่ครับสักประมาณสัก14-15โอ้ก็นานมากแล้วนะครับช่วงประมาณ40ปีก่อนในช่วงสมัยนู้นนะครับชีวิตพี่หมวยเป็นไงบ้างครับตอนนั้นลำบากมากเลยเมื่อก่อนก็ส่วนมากคนดอยเขาจะปลูกฟินเนาะครับพ่อก็ค้าฟินเหมือนกันค้าฟินค้าฟินตอนพี่อายุ4ขวบครับตอนนั้นพ่อก็เสียชีวิตไปสงสัยอาจจะโดนเพื่อนหันหลังค่ะเนาะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาพี่ก็อยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่แม่ก็เป็นโรคหัวใจด้วยครับลำบากมากเลยเวลาไปไหนมาไหนอ้าวแล้วคุณแม่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะฮะครับตอนนี้แต่แม่เนี่ยต้องใส่เครื่องปั้นหัวใจอยู่ช่วยอ่ะช่วยปั้นหัวใจก็เป็นชีวิตที่ลำบากมากชาวตอนถึงสิบหลังจากนั้นมาเนี่ยแล้วกินอยู่กันยังไงล่ะครับก็อยู่ไปตามคนต่างคนดอยเนาะครับอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยอ่ะครับก็แม่ก็ปลูกข้าวปลูกผักครับกินเองเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เอาไว้กินเองแล้วโครงการหลวงนี้เข้ามาตอนไหนล่ะครับโครงการหลวงเข้ามาตอนนั้นอายุที่ประมาณ10ปีครับครับแล้วโครงการหลวงก็มาส่งเสริมที่ก็อายุมากขึ้นหน่อยก็ไปขอที่โครงการหลวงมาปลูกขอเมล็ดพันธุ์นะครับไม่ใช่กล้าพันธุ์อ่ะขอกล้าพันธุ์กล้าพามาแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาเสียให้ครับมันเสียไม่เป็นกับสักคนนะเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเสียให้ก็ได้ดีเพราะนั้นในหลวงนั่นมาส่งเสริมเนาะอ๋อครับเราชีวิตก็ดีขึ้นไปจนถึงวันนี้ครับโหนี่ใช่ไหมครับต้นพับใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วอย่างนี้คือสุกหรือยังครับอันนี้สุกแล้วครับแล้วเวลาเก็บยังไงครับเดี๋ยวจะสอนวิธีให้เก็บนะครับเอาเลยครับโอ้แล้วก็เอาอันนี้ออกก็คือเด็ดมาก่อนนะครับเด็ดมาแล้วก็ดีดเอากิ่งเข้าไปนี่ครับลูกพลับครับลูกพลับกำลังสวยงามเลยครับแบบนี้พี่หมวยเขาบอกว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะเก็บไปแล้วก็เราก็จะเอากิ่งตรงนี้ออกไปนะครับเด็ดทิ้งนี่เหลือแต่ใบเนี้ยเก็บไว้ครับผมปกติผมไม่เคยเห็นลูกพลับเลยครับเคยเห็นแต่น้องพลับพลับพลับป่วยก
ครับอันนี้คือลูกพับที่พี่เอาไปส่งที่โครงการหลวงเมื่อเช้าเหรอครับเจ้าใช่แล้วเจ้าก็คือก่อนที่เราจะไปส่งที่โครงการหลวงเนี่ยเราต้องเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้ก่อนใช่ไหมเจ้าต้องมาคัดแยกเกรดเจ้าอันนี้คือคัดแยกเกรดคัดแยกเกรดเกรดนี่คือยังไงครับหมายถึงดีไม่ดีอย่างนี้หรอเจ้าดีไม่ลูกใหญ่ก็จะเป็นจัมโบ้แล้วก็โอแล้ว 3A 2A จัมโบ้โอ 3A 2A อันนี้คือเกรดเกรดที่ว่านี่คือขนาดนั่นเองขนาดใหญ่ลูกใหญ่ๆก็จะเป็นจัมโบ้อันนี้จัมโบ้เหรอครับเจ้าลูกใหญ่ๆจัมโบ้รอลงมาก็เป็น O อันนี้ไซส์ไหนอันนี้เป็น 2A ครับอันนี้เป็น 2A นะครับอันนี้เป็นจัมโบ้แล้วลูกพับเนี่ยพอเรามาคัดนะครับคัดแยกเกรดต่างๆไปส่งแล้วเนี่ยจะต้องไปส่งคนอื่นนะครับนอกเหนือไปจากที่โครงการหลวงมั้ยมีพ่อค้ามารักซื้อที่นี่เจ้าครับแล้วก็อันที่ลูกสวยๆก็จะใช้จะขายให้โครงการหลวงลูกใหญ่ๆที่สวยๆอ่ะครับครับครับเจ้าแต่ว่าอันเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าก็จะมีพ่อค้ามารักซื้อรับซื้อถึงที่เลยถึงที่เลยครับตลอดเวลาที่อยู่กับพี่หมวยผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของพี่หมวยมากเลยครับเธอเป็นนักสู้จริงๆหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงพี่หมวยก็เปลี่ยนที่ดินทั้ง8ไร่ให้เป็นสวนผักและผลไม้หลากหลายชนิดเรียกว่าสามารถวางแผนเก็บผลผลิตส่งโครงการหลวงหรือว่าส่งขายกับพ่อค้าที่มารับซื้อและตามตลาดต่างๆได้ตลอดทั้งปีทีนี้แก่นะครับที่โครงการหลวงนะครับเขาจะแก่เป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่ในถุงไข่เนาะครับอันนี้พอเราตัดแล้วมันก็ตายไปอย่างเงี้ยเหรอครับตายไปอย่างนั้นแล้วก็เอาแปลนนี่อันแปลนแล้วก็สปูสตรอเบอรี่ต่ออ๋อหลังใช้แปลนดึกครับแปลนเก่าเนาะแปลนเก่าไปปลูกสตรอเบอรี่คือเราไม่ได้ปรับที่เลยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเนินๆนี้ไปนะฮะไปอย่างงี้ไปตลอดที่ดาวเรืองเรานี่เก็บเมื่อไหร่ครับอันนี้จะไม่เก็บละคือเก็บไปแล้วเหรอครับเก็บไปแล้วถ้าดอกมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เอาแล้วเนี่ยครับเสียไปแล้วเนี่ยดาวเรืองที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้งี้เลยเหรอครับที่อ้อนจะเอาออกนะเอาจะเก็บดอกมันเนี่ยไปใส่ในโบแปลนน้องก็บอกว่าไปฆ่าไส้เดือนฆ่าไส้เดือนฆ่าไส้ตัวดอกเนี่ยนะครับดอกเนี่ยมันมีเหมือนกับมีสารอะไรบางอย่างซึ่งไส้เดือนไม่ชอบครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะครับแล้วดาวเรืองนี้เราขายให้ใครครับเราไปขายในเมืองไม่ได้ขายโครงการหลวงเนาะไม่ได้ขายครับขายในเมืองดอกละ60สตางค์60สตางค์โอ้โหก็เกือบบาทนึงอ่ะสมมุติว่าตีเป็นแค่50สตางค์ก็คือ2ดอกบาทนอกจากนี้พี่หมวยยังได้เรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของทุกสิ่งทั้งชีวิตและสภาพแวดล้อมจากเมื่อก่อนที่เคยถูกผลักให้เดินผิดทางในที่สุดครอบครัวของพี่หมวยก็ได้รับโอกาสให้เดินบนหนทางที่ยั่งยืนกว่าขณะเดียวกันในด้านสิ่งแวดล้อมจากที่เคยทำไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นการทำลายป่าและสภาพดินทุกวันนี้ผู้คนในชุมชนต่างก็เรียนรู้ที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่ารักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้เพราะทุกปัจจัยรอบๆตัวเรามีผลต่อการดำเนินชีวิตเสมอโอ้โหองุ่นเยอะแยะเลยปลูกองุ่นด้วยเหรอครับเนี่ยเจ้าพี่หมวยนี่ปลูกหลายอย่างเลยนะครับไม่คิดจะขยับขยายไปปลูกอย่างอื่นเพิ่มหรอครับตอนนี้พี่ไม่ขยายละแต่ถ้าลูกจะขยายก็สำหรับพี่อ่ะแค่นี้ก็พอละเจ้าครับมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแค่นี้ก็น่าจะพอละนะผมว่ามันมหัศจรรย์เหมือนกันนะจากพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยจากชีวิตของผู้คนที่เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์แต่ดูวันนี้สิครับด้วยหลักคิดและวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำของโครงการหลวงวันนี้พี่หมวยกับหลายคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่พลิกจากหลังมือได้จริงๆคงไม่ผิดนะครับหากผมจะมองว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตอนนี้ก็ได้ขยายไปทั่วประเทศและเป็นจุดเริ่มการขจัดความยากจนที่ได้ผลครับจากการสำรวจในปี2555พบว่าในจำนวนประชาชน 1,000 คน
เรามีผู้ที่มีรายได้ที่จัดอยู่ใต้เส้นแบ่งนี้6คนเท่านั้นในขณะที่ในบ้านเราเองนั้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ยากจนคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 2,572 บาทต่อเดือนซึ่งก็พบว่าจากประชาชนทั้งประเทศกว่า65ล้านคนเรามีประชาชนที่จัดว่ายากจนอยู่ราวๆ 7 ล้าน 3 แสนคนหรือคิดเป็น 11% ครับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นส่วนสำคัญมากครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในแง่แนวคิดและเป็นที่น่ายินดีมากครับที่แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่จำกัดแค่ในบ้านเราอีกต่อไปเพราะตอนนี้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆเช่นกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นต้นได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเผยแพร่ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ราชอาณาจักรกัมพูชาราชอาณาจักรเลโซโทรวมทั้งราชอาณาจักรตองกาเพื่อจัดทำโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิสังคมเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่โดยเป้าหมายหลักก็คือการยกระดับความเป็นอยู่ของทุกชีวิตให้ก้าวพ้นจากความยากไร้และพัฒนาสู่อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงวันที่ทุกคนมีชีวิตที่สดใสเป็นวันที่ทุกคนจะมีรอยยิ้มเหมือนคนไทยเราหลายคนที่นี่คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าความพอเพียงได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนที่นี่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของผู้คนจนกลายเป็นพื้นฐานของวิธีคิดไปแล้วแล้วคงจะไม่ผิดนะครับถ้าผมจะบอกว่าพวกเขาได้ก้าวขึ้นจากคำว่าเพียงพอไปสู่ชีวิตใหม่แล้วในวันนี้